ปิดตัวมาแล้วนะครับกับ Huawei Pura 70ซีรีส์สมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจาก Huawei ที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์กล้องแบบเวนดีไซน์ทรงสามเหลี่ยมการเอาเซ็นเซอร์1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลมาใช้เป็นครั้งแรกของ Huawei และชิปเซตตัวใหม่อย่าง Kirin 9010ที่ยังมีคำถามอยู่ว่า Huawei ผลิตออกมาได้ยังไงสวัสดีทุกคนนะครับผมพัดนะครับกับพวกเราทีมดรอยแซนวันนี้ก็จะมาอัปเดตครับสรุปงานเปิดตัว Huawei Pura 70ที่เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงซีรีส์ใหม่ล่าสุดหลังจากที่เมื่อวันก่อนครับท่านประธานริชาร์ดหยูได้ออกมาใบ้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใน P series ลากันทีนะครับกับ P 70ตอนนี้กำลังเข้าสู่ยุคใหม่กับสมาร์ทโฟนตัวใหม่นั่นก็คือ Huawei Pura นั่นเองโดยตัวชื่อ Pura นั้นเขาบอกว่ามาจาก Purity คือความบริสุทธิ์แล้วก็ uniqueness หรือว่าความมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็เปิดตัวออกมาถึง4รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่ Pura 70 Pura 70 Pro Pura 70 Pro Plus แล้วก็มีรุ่นท็อปอย่าง Pura 70 Ultra ซึ่งเป็นไฮไลท์ในงานเปิดตัวครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับเริ่มที่เรื่องของงานออกแบบก่อนนะครับในตระกูล Pura 70จะเลือกใช้ดีไซน์ตัวกล้องหลังโมดูลแบบเวนดีไซน์ครับเป็นลักษณะเหมือนกับสามเหลี่ยมคล้ายกับปุ่มเพลย์หรือปุ่มเล่นนี่แหละแต่มีการออกแบบให้ตัวขอบมีความโค้งมากขึ้นนะครับจะเรียกว่าเป็นการต่อยอดนะครับพัฒนามาจากตัวของ P60 Art ก็ว่าได้นะครับที่เป็นลักษณะทรงโค้งคล้ายกับหยดน้ำรอบนี้มันเป็นทรงสามเหลี่ยมเลยโดยรุ่นท็อปอย่าง Ultra นะครับก็จะมีการเพิ่มเลเยอร์ของแผ่นโลหะนะครับไปที่ฐานของตัวโมดูลกล้องพร้อมกับโลโก้ X-Meshหรือว่าระบบถ่ายภาพระบบการโปรเซสภาพของทาง Huawei โดยตัวเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับอย่างที่บอกไปว่ารอบนี้ Huawei เลือกใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่1นิ้วนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลมาเป็นโมดูลกล้องหลักพร้อมกับระบบแสงที่มีม่านชัตเตอร์นะครับเลือกปรับได้นะครับตั้งแต่ F1.6 ถึง F4.0 ส่วนระบบกันสั่นก็มีทั้ง OIS นะครับที่ตัวเลนส์แล้วก็เซ็นเซอร์ชิปที่ตัวเซ็นเซอร์และส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับของรุ่นนี้ก็คือตัวเลนครับจะมีการขยับขึ้นมาเหมือนกับเวลาเปิดใช้งานพวกกล้องคอมแพคหรือกล้องดิจิตอลภายในมีโครงสร้างกลไกนะครับของเฟืองในการจะดันตัวกล้องขึ้นมาเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของฟีลลิ่งนะครับเวลาที่เราเปิดกล้องแล้วมีเสียงเลนขยับชึ๊บแบบนี้โดยเจ้ากลไกตัวนี้นะครับผมมีการการันตีจาก Huawei เลยว่าเปิดใช้งานกล้อง 300,000 ครั้งก็ไม่เจอปัญหาส่วนกล้องอัลตราไวด์นะครับความละเอียด40ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2 นะครับและตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่เป็นกล้องซูมนั้นก็เลือกใช้เป็นเพริสโคปนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.1 ครับระยะซูมออปติคอลอยู่ที่3เท่าและซูมไกลสุดอยู่ที่100เท่าซึ่งกล้องตัวนี้ก็รองรับการถ่ายภาพมาโครนะครับแล้วก็เป็นเทเลมาโครที่ระยะใกล้ประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็มีระยะการซูมในการถ่ายมาโครประมาณ35เท่าระบบกล้องถ่ายภาพของ X-Mate นะครับก็ชูจุดเด่นทั้งเรื่องของสีสันคอนทราสต์ Dynamic Range นะครับที่เก็บรายละเอียดแล้วก็เรื่องของสีสันความสว่างส่วนที่เป็นแสงและเงาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวกล้อง Ultra Wide ก็สามารถเก็บภาพแลนด์สเคปสวยๆได้ในโหมดก็เป็นไฮไลท์ของ Huawei อยู่แล้วด้วยและยังมีการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะครับที่เรียกว่า Super High Speed Flash Shootingเรียกว่าระบบกล้องและชัตเตอร์สามารถทำงานได้เร็วถึงขั้นเก็บภาพรถที่วิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับจอดอยู่นิ่งๆครับให้เราถ่ายภาพได้โดยทาง Huawei ก็ชูเรื่องของตัว XD Motion นะครับที่เขาช่วยประมวลผลเรื่องของการถ่ายภาพเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของกล้องแล้วก็ระบบ X-Mate นะครับผมมาดูกันที่เรื่องของตัวชิปเซตกันดีกว่าที่คงเป็นคำถามกันอยู่นะครับตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วว่าตัวชิป Kirin ที่มีการผลิตออกมาและใช้กับ P series Mate series ก่อนอันนี้นั้นมาจากไหนครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ Huawei ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลชิปเซตแต่อย่างใดนะครับแต่บรรดาสื่อที่ไปลองใช้งานลองสัมผัสตัวเครื่องกันในงานเปิดตัวเนี่ยก็พยายามจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าชิปตัวนี้คืออะไรเมื่อกดเข้าไปแล้วก็เห็นแค่เพียงรหัสเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการคาดการว่าน่าจะเป็น Kirin 9010นะครับโดยจากรายละเอียดที่ปรากฏขึ้นมานะครับน่าจะเป็นชิป12คอร์ด้วยกันหรือเปล่านะครับมีชิปตัวแรงหรือว่าบิ๊กคอร์อยู่2แกนประมวลผลด้วยกันนะครับแล้วก็มี Performance Core อีก6แกนพร้อมกับอีก4แกนแบบพลังงานส่วนตัวของ GPU นั้นเป็น Mali-on 910อีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้เปิดเผยก็คือเรื่องของการใช้งานโครงข่ายนะครับว่าเอ๊ะมันต่อ 4G หรือว่า 5Gหรือว่าสุดท้ายแล้วกระโดดไปเป็น 5.5G ที่ตอนนี้จีนกำลังเริ่มทดสอบและใช้งานกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือในเรื่องของการใช้งานร่วมกับดาวเทียมหรือว่าแซทเทลไลท์นะครับรอบนี้ตัวของ Huawei Pura 70เองก็มีตัวสัญญาณที่รองรับการใช้งานกับเครือข่ายดาวเทียมด้วย
ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่เอาไว้แค่ส่งข้อความอย่างเดียวแล้วแต่สามารถที่จะส่งภาพส่งไฟล์นะครับผ่านระบบเซตเทอร์ไลท์หรือดาวเทียมได้รวมถึงสามารถใช้ในการโทรผ่านเครือข่ายดาวเทียมได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะรองรับนะครับกับดาวเทียมเป่ยตู้แล้วก็ดาวเทียมของเทียนทงนะครับในจีนส่วนในเรื่องของจอภาพนะครับตัวนี้ได้เป็น LTPO OLED 6.8 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับสว่างสูงสุด 2,500 นิตมาพร้อมอัตรา Refresh แบบ Adaptive นะครับสามารถปรับตั้งแต่1 Hz ถึง 120 Hz ส่วนเรื่องของสีสันการแสดงผลก็รองรับทั้ง HDR Vivid นะครับผมแล้วก็ Serial และที่สำคัญคือตัวกระจกนะครับนี่คือ Kulun Glass เวอร์ชั่นใหม่เขาบอกว่าทนทานต่อการตกกระแทกมากกว่ารุ่นเดิมถึง 100% แล้วก็ทนทานต่อรอยขีดข่วนนะครับมากกว่าเดิมถึง 300%โดยตัวของ Harmony OS 4.2 นะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่ทางหัวเองก็มีการใส่พวกฟีเจอร์ด้าน AI เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของ AI ในการสั่งการนะครับหรือว่าการใช้ระบบเสียง Assistant รวมถึง AI ในการที่จะปรับแต่งภาพถ่ายนะครับลบของลบคนหรือปรับแต่งพวกสีสันต่างๆครับอันนี้ก็มี AI มาให้ใช้งานบน Harmony OS เวอร์ชันใหม่ด้วยเช่นกันสรุปสเปคของ Huawei Pixel 70 Ultra นะครับหน้าจอ 6.8 นิ้วใช่ไหมครับกับตัว Kulun Glass เวอร์ชันใหม่ชิปเซ็ตก็ตามข่าวลือ Kirin 9010เริ่มต้นที่ RAM 16นะครับแล้วก็ ROM 512ความจุสุดคือ 1TB นะครับชุดกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลัก1นิ้ว50ล้านพิกเซลที่ปรับตัวม่านรับแสงได้ตั้งแต่ F1.6 ถึง 4.0 มีกิมมิกที่ตัวกระจกเลนสามารถขยับได้นะครับมีการสั่นทั้ง OIS แล้วก็เซ็นเซอร์ชิปกล้อง Ultra Wide ความละเอียด40ล้านพิกเซลนะครับกล้อง Periscope50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับรับแสง F2.4 มาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสระบบเสียงเป็นลำโพงสเตอริโอกับ Huawei Hisense Sound แบตเตอรี่ความจุ 5,200 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว100วัตต์แล้วก็ชาร์จไวแบบไร้สายที่80วัตต์มาพร้อมมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 ส่วนรุ่นกลางนะครับอย่าง Pixel 70 Pro แล้วก็70 Pro Plus นะครับเป็น2รุ่นที่สเปคโดยรวมนั้นใกล้เคียงกันมากนะครับด้านหน้าจอ 6.8 นิ้วเหมือนกันนะครับ Refresh Rate Adaptive นะครับ 1-120 Hz มีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็ตัวกระจกที่เป็น Kulun Glass Gen 2กับ Kulun Glass เวอร์ชั่นใหม่นะครับโดยในส่วนของตัวสเปคนั้นทั้ง2รุ่นนี้ก็คาดว่าเป็น Kirin 9010เหมือนกับตัว Ultra แต่จะมีโมดูลกล้องที่แตกต่างจากตัว Ultra นะครับโดยคู่นี้จะได้กล้องหลัก50ล้านพิกเซลรับแสงปรับได้คือ F1.4 ถึง 4.0 นะครับกันสั่นจะมีแค่ OIS ตัวกล้อง Ultra Wide ความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้อง Periscope Telephoto เนี่ย48ล้านพิกเซลครับซูมออปติคอล 3.5 เท่าดิจิตอลสูงสุดคือ100เท่าเป็นกล้องเทเลมาโครเหมือนกันนะครับก็คือซูมได้ไกลสุด35เท่าระยะโฟกัสใกล้ประมาณ5เซนติเมตรส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด13ล้านนะครับมีลำโพงคู่สเตอริโอนะครับระบบเสียง Huawei Hisense แล้วก็แบตเตอรี่ 5,050 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว100วัตต์ชาร์จไวไร้สาย80วัตต์เหมือนกับตัวท็อปในขณะที่รุ่นเบสโมเดลนะครับหรือว่ารุ่นมาตรฐานของซีรีส์อย่าง Huawei Pixel 70นั้นจะมีขนาดหน้าจอที่เล็กลงมาเป็น 6.6 นิ้วและชิปเซตเป็นคนละรุ่นกันนะครับเหมือนจะใช้เป็นตัวเดิมก็คือ Kirin 9000S ได้กล้องหลัง3ตัวนะครับ50ล้านพิกเซลปรับรูปแสงได้นะครับ Ultra Wide 13ล้านแล้วก็Periscope Telephoto 12ล้านพิกเซลซูมออปติคอล5เท่าดิจิตอลสูงสุดอยู่ที่50เท่านะครับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด13ล้านมีลำโพงคู่สเตอริโอเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมป์ชาร์จไว66วัตต์ชาร์จไวไร้สายที่50วัตต์ในส่วนเรื่องของราคาแล้วก็สีที่วางจำหน่ายนะครับ Huawei Pixel 70 Ultra ตัวท็อปสุดนั้นจะเป็นฝาหลังในดีไซน์ Vegan Letter พิมพ์ลายนะครับมีทั้งหมด4สีก็คือสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีดำเริ่มต้นที่ 9,999 หยวนครับหรือประมาณ 52,000 บาทนะครับในรุ่น RAM 16 ROM 512ถัดมาก็คือ Huawei Pixel 70 Pro Plus นะครับตัวนี้มี3สีคือสีเงินสีขาวและก็สีดำนะครับก็จะเป็นลักษณะฝาหลังกระจกมีการพิมพ์ลวดลายเช่นเดียวกันเริ่มต้นที่ 7,999 หยวนนะครับในรุ่น RAM 16 ROM 512ประมาณ 40,000 บาทส่วน Huawei Pixel 70 Pro นะครับตัวนี้มี3สีคือจะเป็นสีม่วงสีขาวและก็สีดำแต่ว่าลักษณะของฝาหลังจะเป็นแบบสีเพลนไปเลยนะครับไม่ได้มีการเล่นลวดลายเริ่มต้นที่สเปค RAM 12 ROM 256ราคา 6,499 หยวนครับประมาณ 33,000 บาทและสำหรับตัวเบสโมเดลอย่าง Pixel 70นะครับมี4สีก็คือสีชมพูนะครับสีฟ้าสีขาวและก็สีดำครับเริ่มต้นที่ RAM 12 ROM 256ราคา 5,499 หยวนประมาณ 28,000 บาทนะครับงานนี้แฟนHuaweiก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมว่าเจ้า P70 ไม่ใช่Pixel 70 ซีรีส์เนี่ย
จะมีโอกาสวางขายในแบบ global version หรือเปล่านะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยจะมีเข้ามาไหมเพราะว่าตัว Kirin 9010ที่เป็นชิปใหม่อันนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถผลิตออกมาแล้วก็วางจำหน่ายในต่างประเทศได้พอเพียงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่ากลัวเรื่องของสิทธิบัตรอาจจะต้องมีโมเดลที่เป็น global version ออกมากับ Pura 70ที่ขยับไปใช้เป็นชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon แทนไหมก็ไว้ต้องรอลุ้นกันนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าทางดอยแซมมีโอกาสได้ลองสัมผัสตัวเครื่องจริงนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้มารับชมแล้วก็พูดคุยสอบถามไปพร้อมกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมพัทแล้วก็ทีมดอยแซมนะครับขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีโอกาสได้ลองสัมผัสเครื่อง Huawei Pura 70 Ultra ครับสวัสดีครับ